ครับผมดีเจมังก้าจาก iMix นะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะมาทดสอบแล้วก็รีวิวกันนะครับตัวนี้นะครับมาจาก Pioneer DJ นะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับ DJ แล้วก็โปรดิวเซอร์นั่นเองนะครับเราเรียกว่า Torres SP16 นะครับ Torres เนี่ยเป็น Professional Sampler นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ให้ DJ หรือโปรดิวเซอร์เนี่ยสร้างดนตรีสร้างบีทสร้างซาวด์ต่างๆนะครับขึ้นมาจากเครื่องตัวนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยคือเป็นฮาร์ดแวร์แซมเปอร์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการใช้งานแล้วก็จุดต่างๆของ Torres รุ่นนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่างๆของตัว Torres SP16 ตัวนี้กันนะครับขนาดเครื่องเนี่ยครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็คือประมาณเทียบกับ CDJ หรือมิกเซอร์ก็ใกล้เคียงกันนะครับสามารถพกพาไปได้นะน้ำหนักไม่หนักพกพาด้วยใส่กระเป๋าใส่เป้อย่างนี้ไปใช้งานกับ DJ set เราได้นะครับจุดเด่นก็คือจะมีแพดอยู่ตรงนี้นะครับให้เราสามารถที่จะสร้างซาวด์หรือว่าเคาะบีทต่างๆเนี่ยได้จากตัวแพดตรงนี้เลยนะครับโดยที่จะมีปุ่มตรงนี้นะครับ16ปุ่มเราเรียกว่า sequencer นั่นเองคือถ้าบีทเนี่ยวิ่งมาอยู่ตรงไหนเราก็สามารถกดเลือกได้ว่าจะให้ซาวด์ตรงนี้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเช่นแต่ละแพดเนี่ยแหละคุณอาจจะทำเป็นซาวด์กระเดื่องสแนร์นะครับซาวด์อุปกรณ์ต่างๆของเครื่องดนตรีของเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทำเมโลดี้นะครับการทำจังหวะต่างๆเนี่ยก็อยู่ในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ก็คือเป็นเอฟเฟกต์ตัวหนึ่งนะครับโดยที่เนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์ฟิลเตอร์เป็นเดฟจากค่ายเดฟสมิธอินสตรูเมนต์นะครับก็คือซาวด์ของฟิลเตอร์เนี่ยได้มาจากอนาล็อกฟิลเตอร์เลยนะครับตรงนี้ซาวด์ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ยังมีเป็นจอทัชสกรีนเป็นดิจิตอลให้เราเลือกใช้งานตรงนี้ได้โดยที่คุณจะสามารถสร้างงานนะครับหรือว่าเซฟหรือว่าบันทึกหรือว่าโหลดไฟล์ซาวด์ต่างๆเนี่ยนะครับทั้งเป็นลูปหรือว่าเป็นแซมเปอร์เนี่ยเข้ามาผ่านทางช่อง USB port ตรงนี้นะครับโดยที่เราสามารถใช้แฟลชไดรฟ์เนี่ยทรานสเฟอร์มาจากคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็โหลดลงตรงนี้หรือว่าจะโหลดลงทาง USB ช่องด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายนะครับโดยที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่อง output ก็คือเป็นมีซาวด์ที่เราจะต่อเข้ากับmixer DJ หรือระบบซาวด์ PA ก็อยู่ที่ข้างหลังตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยที่ตัวนี้เราสามารถกดเป็นทัชสกรีนได้เลือกโหลดเพลงหรืออะไรก็มาจากตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวการใช้งานเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับผมตอนนี้เราอยู่กับ Pioneer DJ นะครับในรุ่น Torres SP16 เป็น Professional Sampler นะครับ Sampler คือฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เราจะเอาไฟล์เสียงต่างๆเนี่ยนะครับมากดเล่นนะครับการที่จะมากดเล่นอย่างเดียวเนี่ยมันก็ธรรมดาไปนะครับ Torres สามารถให้เราเอามากดแล้วก็เอามาแจมจนเกิดเป็นซาวด์ดนตรีขึ้นมาใหม่ได้คือเป็นเครื่องที่เราจะสร้างเสียงขึ้นมาจนถึงการโปรดิวซ์เพลงใหม่ๆขึ้นมาได้เลยนะครับแต่เสียงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเครื่องนี้นะครับคือเราต้องเอาไฟล์เสียงเข้ามานะครับเป็นไฟล์เสียงเป็นไฟล์เวฟเป็นไฟล์ลูปหรือวันช็อตก็ได้นะครับเรามาดูกันก่อนว่าเสียงที่เขาเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับวันช็อตก็คือการที่เราเอาเสียงเพียงเสียงเดียวเช่นเสียงคิกดรัมเสียงกระเดื่องหรือเสียงสแนร์นะครับยกตัวอย่างนะครับคือเสียงแบบนี้นะครับนี่เป็นคิกดรัมแล้วก็สแนร์นะครับคือมากดมาแจมเล่นออกไปเล่นเข้าไปประกอบกับเพลงนะครับหรือว่าจะเล่นแบบกดเป็นจังหวะออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเราเรียกว่าไฟล์วันช็อตนะครับแล้วก็ไฟล์อีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าไฟล์ลูปนะครับพอกดแล้วเขาก็จะเล่นเป็นลูปวนไปนั่นเองโดยที่แต่ละลูปเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ว่าให้เล่นต่อเนื่องหรือเล่นเพียงแค่ทีเดียวแล้วก็หยุดนะครับอันนี้คือเราเอาไฟล์มาใช้งานได้นะครับโดยที่เราสามารถนำเสียงต่างๆเนี่ยใส่ลงไปในแพดแต่ละแพดเนี้ยได้ทั้งหมด16เสียงนะครับโดยที่ใช้งานร่วมกันกับจอดิจิตอลแบบเราเรียกว่าทัชสกรีนนะครับโดยที่ก็เหมือนกับจอแบบ XDJ หรือ CDJ รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วของ Pioneer เขานะครับแล้วก็สามารถใช้งานควบคู่กันได้โดยที่ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยพอเราเอาเสียงแต่ละเสียงมาใส่เนี่ยนะครับเราเคาะเล่นตรงนี้หรือว่าเราจะสร้างเป็นบีทเป็นทำนองดนตรีก็ผ่าน
ปุ่มต่างๆตรงนี้ก็คือเราเรียกว่าซีเควนเซอร์นะครับโดยที่มีทั้งหมด16ซีเควนเซอร์เราสามารถจะให้เสียงไล่ๆลงไปแล้วก็กดลงไปก็ได้นะครับคนที่เคยใช้งานซอฟต์แวร์เช่น Ableton Live เนี่ยโดยที่การสร้างไฟล์ MIDI ทำลายกรองลายทำนองต่างๆเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยนะครับคือเครื่องนี้นะครับยกเอาในซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมาอยู่ในเครื่องฮาร์ดแวร์เลยนะครับพอเป็นฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยการใช้งานมันก็สะดวกเพราะว่าเราไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วเครื่องนี้เป็น standalone นะครับเราเพียงแค่โหลดไฟล์เสียงเข้ามานะครับโดยที่1เนี่ยเราสามารถโหลดไฟล์เสียงผ่านเข้ามาในช่อง USB ตรงนี้เก็บไว้ในความจำ memory ในตัวเครื่องเขาก็ได้นะครับแล้วก็capture เสียงเข้ามานะครับโดยที่ข้างหลังเนี่ยจะมีช่อง input เสียงเข้ามานะครับเรา capture เข้ามาจากเสียงจาก turntable หรือว่าเสียงจาก CDJ ผ่าน mixer DJ เข้ามาก็ได้เพื่อแล้วก็ capture เสียง edit เสียงนั้นแล้วก็มาเล่นเป็นทำนองเสียงต่างๆใหม่ขึ้นมาก็ได้นี่เป็นข้อดีเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงเครื่องนี้ก็มี out เสียงช่อง out เสียงอยู่ทางด้านหลังนะครับโดยที่เราสามารถลิงก์กันกับระบบ Pro DJ Link เข้ากับ Mixer DJ หรือ CDJ ก็ได้หมายถึงว่าเวลาที่เราเปลี่ยนสปีดบนพิชนะครับบนเครื่อง CDJ ของเราเนี่ย BPM ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามทำให้การเล่นเนี่ยซิงกันทั้งเซตเลยโดยที่เราสามารถเล่นควบคู่กับเพลงที่เราเล่นใน CDJ ใช่ไหมครับแล้วกดสร้างบีตรงนี้ลูปเข้าไปนะครับโดยที่มันก็จะดีกว่าเราเปิดเพลงแล้วเราสามารถใช้เครื่องตรงนี้นะครับ create สร้างสรรค์บีต่างๆหรือซาวด์ต่างๆเนี่ยควบคู่เข้าไปกับเซต DJ ของเราได้นั่นเองนะครับนี้เรามาดูกันนะครับว่าโทเรสเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะเห็นว่าปุ่มเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับแต่จริงการใช้งานเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยจะใช้งานได้สะดวกเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแพดนะฮะแพดตรงนี้ก็คือเป็นแพดมีทั้งหมด16แพดเราสามารถใส่ซาวด์ระบุลงไปได้ว่าเราจะให้แต่ละเสียงเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็สามารถตั้งสีได้ด้วยว่าปุ่มนี้เป็นสีอะไรต่างๆก็ได้ใช่ไหมครับโดยที่แพดเนี่ยเป็นแพดแบบเราเรียกว่ากดแบบมีน้ำหนักถ้าเรากดแรงเสียงก็ออกมาแรงกดเบาเสียงก็เบาๆนะครับเช่นนะครับก็พอถ้าผมกดแรงก็จะดังขึ้นเรื่อยๆแบบตามน้ำหนักมือเรานะครับก็คือเหมือนกับเป็นแพดเหมือนเราตีกองจริงๆเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับโดยที่เราสามารถใช้นิ้วจิ้มลงไปนะครับแล้วก็ edit ในแต่ละแพดได้ใช่ไหมครับกดแบ็กกลับมาเลือกซาวด์ต่างๆได้หรือว่าผมจะกดตรงนี้นะฮะเสียงนี้ไฟนี้ก็จะติดแล้วก็คือเราอยู่ในหมวดคอนโทรลของซาวเครื่องตัวนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราจะควบคุมในแต่ละเสียงนะครับโดยที่ปุ่มต่างๆเนี่ยมันจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเราก็ต้องคอยดูตรงนี้ว่าพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วเขากำหนดว่าเป็นอะไรแล้วก็มาหมุนเรื่องตรงนี้เราก็ดูจากตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นซีเควนเซอร์นะครับโดยที่เราก็จะใส่ซาวลงไปแล้วก็คลิกเลือกที่ตัวนี้ก่อนเราก็ใส่ลงไปตรงนี้ว่าพอเสียงมันวิ่งแล้วเนี่ยเสียงจะเป็นแพทเทิร์นเป็นทำนองได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองการทำงานด้วยในการสร้างบีทดนตรีเข้าไปนะครับแล้วก็มาดูส่วนอื่นๆกันต่อนะครับส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะครับก็คือเป็นกึ่งเอฟเฟกต์ตัวนึงนะครับโดยที่ข้อดีของ Torres เนี่ยได้อะนาล็อกฟิลเตอร์จาก Dave Smith มานะครับก็คือเป็นค่ายที่ทำพวกซินธิไซเซอร์นะครับเป็นอะนาล็อกอยู่แล้วคือเราต้องการเปลี่ยนให้ซาวด์ดิจิตอลจากไฟล์เสียงต่างๆเนี่ยแล้วควบคุมเอฟเฟกต์ออกไปเนี่ยเป็นฟิลเตอร์แบบอนาล็อกซึ่งมีทั้งไฮพาสโลพาสแล้วก็คัสออฟเรโซแนนซ์ที่เราสามารถตั้งค่าได้เนี่ยซาวด์ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับเสียงจะไพเราะมากผ่านฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มมาสเตอร์ที่ควบคุมเสียงทั้งหมดที่จะออกมาสเตอร์นั่นเองนะครับหรือที่แต่ละเสียงเนี่ยมันจะมีมิกเซอร์อยู่ในนี้อยู่แล้วเราสามารถตั้งแต่ละเสียงได้เลยนะครับว่าให้เสียงเนี่ยเช่นกระเดื่องสแนร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเสียงแต่ละเสียงไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถตั้งระบุไปได้เลยอย่างนี้ก็คือการใช้งานนะครับโดยที่ใช้งานได้สะดวกเหมือนกันแต่เราต้องคอยดูว่าฟังก์ชันนี้อยู่ตรงไหนก็คือดูผ่านหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทัชสติปที่เราสามารถเลื่อนนะครับเป็นใช้นิ้วลูบเลยเห็นไหมครับโดยที่เราจะระบุไปได้ว่าให้เป็นอะไรเป็นเอฟเฟกต์ควบคุมเอฟเฟกต์ก็ได้นะครับโดยที่เรามี2ระบุไปได้เป็น user 1และ user 2นะครับแล้วก็ที่มีติดมากับตัวเครื่องก็คือ pitch กับ repeat ให้เราสามารถรูปตรงนี้เล่นควบคู่ไปกับเพลงที่เราเล่นได้นะครับนี้เรามาดูกันนะครับการใช้งานของผมจะเริ่มด้วยการโหลดไฟล์เข้ามาก่อนแล้วก็ทดลองสร้างบีทดูนะครับ
ครับผมคราวนี้เราจะมาเริ่มใช้งานสร้างบีทสร้างซาวด์ต่างๆโดยผ่าน Torres ตัวนี้นะครับตัวนี้ผม create new project ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือจะเป็นแพดว่างๆคือถ้ากดตัวนี้ก็จะไม่มีเสียงอะไรแล้วนะครับเพราะเรายังไม่ได้ใส่ซาวด์ลงไปนะครับวันนี้ผมจะเริ่มจากเสียงนี้ก่อนใช่ไหมครับจริงๆเราเริ่มจากตัวไหนก็ได้นะครับที่กดตัวนี้นะครับตรงหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยนะครับมันก็จะหลุดไปที่แพดนี้นะครับว่าเราจะใส่ซาวด์อะไรลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับยกตัวอย่างผมจะเริ่มจากแพดที่1แล้วกันนะครับนะครับก็จะเป็นสีแดงตัวนี้นะครับก็คลิกเข้าไปอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นเข้ามาในหน้า edit ใช่มั้ยครับสังเกตว่าตัวเนี้ยมันยังไม่มีซาวด์ไม่มีเวฟอะไรออกมาเลยเราก็ต้องกดเข้าไปตรงนี้ก่อน browse ใช่มั้ยครับ browse เสร็จแล้วก็เลือกไปที่โฟลเดอร์เนี่ยนะครับแล้วเราก็เข้าไปในโฟลเดอร์อีกทีนึงเหมือนถ้าผู้เล่นใช้ CDJ อยู่แล้วจะเหมือนกันเลยปุ่มเนี้ย touching หรือ feeling เนี่ยเหมือนกับที่เราหมุนเลือก CDJ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ต่างๆที่เรา import เข้ามาไว้ใน memory ตัวเครื่องแล้วเนี่ยครับเราสามารถ import เข้ามาเป็นโฟลเดอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรซาวด์ต่างๆในเนี่ยก็จะอยู่ในเมมโมรีแล้วใช่ไหมครับผมเริ่มไปที่ loop master ก็คือจะเป็นแพ็คที่เขาเป็นเดโมมากับเครื่องนะครับจะได้ใช้งานได้สะดวกนะครับอันนี้ผมจะเริ่มจากเป็น one shot ก่อนไปที่ซาวด์นะฮะแล้วก็ไปที่ในโฟลเดอร์เนี่ยเขาแยกเป็นแนวดนตรีมานะครับผมก็ทดลองเลือกไปที่ EDM นะฮะแล้วก็ไปเลือกที่ drum hit drum hit ก็คือเป็นพวกซาวด์ต่างๆนี่เราลองหมุนดูไปที่คลิกดำก่อนใช่ไหมครับเข้ามาในโหมดของคลิกดำคือซาวด์กระเดื่องนั่นเองพอเราหมุนเนี่ยมันจะพรีวิวให้เราได้ยินอยู่แล้วนะครับว่าเนี่ยเป็นเสียงอะไรซึ่งถ้าเราปิดตรงนี้เสียงพรีวิวจะไม่มานะครับก็อย่าลืมกดไว้เพื่อจะเราจะได้ยินเสียงพรีวิวสมมติว่าผมเอาวันนี้ผมก็คลิก enter เข้าไปอีกครั้งนึงนะครับเสียงก็จะถูกโหลดเข้าไปแล้วเห็นไหมฮะก็จะเข้ามาในเสียงนี้แล้วนะครับในนี้ผมก็แบ็คไปอีกทีนึงนะครับก็ไปที่แพดที่2ผมจะเอาเสียงสแนร์เข้ามานะครับก็บราวส์ไปแล้วก็เหมือนเดิมผมก็ไปที่สแนร์นั่นเองคือแค่ซาวด์ที่มีนะมาในตัวเครื่องเนี่ยผมว่าก็สามารถสร้างดนตรีได้แหละแต่ถ้ารู้สึกซาวด์บางคนเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่พอเราสามารถโหลดเพิ่มเข้ามาได้นะครับเนี่ยจะเป็นสแนร์ผมเลือกสมมติเอานี้เป็นสแนร์แล้วก็เสียงแคลปก็คือเสียงตบมือควบคู่กันไปด้วยเห็นไหมครับเราก็ได้2อันแล้วนะครับทีนี้ผมก็แบ็คกลับไปนะครับไปดูอีกซาวนึงยกตัวอย่างผมจะเอาเสียงแฮทละกันนะครับก็เป็นอีกเครื่องนึงก็หมุนนะครับไปที่ซาวดัมพิทอยู่หรือดัมพิทอยู่นะครับแฮทอันนี้ตัวอย่างเอานี้นะครับก็แบ็กกลับมาเหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมครับเราสามารถกดเหมือนเป็นเครื่องดนตรีเป็นดัมแมชชีนตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราก็สามารถใช้งานได้ยังเหลืออีกตั้งหลายซาวเลยเดี๋ยวผมก็ค่อยๆแอดเสียงเข้าไปนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับทีนี้แต่ละเสียงเนี่ยก็เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าบางเสียงเนี่ยมันอาจจะดังกันไปเช่นสแนร์เนี่ยดังกันไปเราก็ต้องมาควบคุมเสียงก่อนนะครับเช่นเราสามารถควบคุมได้2แบบก็คือถ้าเราจะตั้งเกณฑ์ในเสียงของตัวเขาเองเนี่ยเราก็คลิกไปที่สีเห็นไหมครับผมเอาวันนี้จะมีวอลลุ่มอยู่เราสามารถปรับซาวจากตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับสแนร์ก็จะเบาหรือว่าจะดังก็อยู่ที่การตั้งเกณฑ์ตัวนี้นะครับหรือเราสามารถตั้งแบบเป็นมิกเซอร์ก็ได้ก็เข้าไปที่โหมดมิกเซอร์เห็นไหมครับก็จะเป็นแต่ละ channel ทั้งหมด16ลายเสียงขึ้นมาแต่เรามีแค่3ซาวด์ก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับก็หมุนเลือกตรงนี้ผมไปที่ตัวนี้นะครับนะคลิกเข้าไปแล้วก็หมุนลงมาแสดงก็จะ drop ลงมาเสียงเบาลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็ไปที่ enter ไว้อีกทีนึงผมไปที่เสียง hat นะปุ๊บแล้วก็ลง hat มาหน่อยนึงเนี่ยก็จะได้ซาวด์แล้วเรียบร้อยนะครับเราสามารถกดแบ็คตรงนี้ก็ได้ก็จะกลับไปที่ตรงนี้นะครับทีนี้พอเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณก็อาจจะเอาเสียงเนี่ยกดเองใช่ไหมเป็นสร้างซาวด์ของคุณออกไปก็ได้แล้วนะครับตอนนี้สามารถทำงานได้แล้วแต่ว่าถ้าเราต้องการทำมาเป็นทำนองดนตรีเนี่ยเราก็ต้องมาใช้งานกับซีเควนเซอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการใช้งานซีเควนเซอร์ตรงนี้
จะทำออกมาได้อย่างไรแล้วก็ทำเป็นมิวสิกเป็นแต่ละท่อนแต่ละท่อนเพลงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับผมจากเมื่อกี้ที่เราได้ทำการแอดเสียงมาแล้วนะครับเราจะมาสร้างเป็นเพลงนะครับเป็นลูปเพลงขึ้นมาละกันเป็นแบบซีเควนเซอร์นั่นเองนะครับปกติถ้าอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำเป็นดนตรีเป็นทำนองได้แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องกดอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่เราต้องกดเองทั้งเพลงโอ้มันคงเป็นไปไม่ได้มันจะเราเล่นนานเราเคาะเองก็เมื่อยเลยใช่ไหมครับเราก็เลยต้องมีฟังก์ชันตัวนี้เราเรียกว่าซีเควนเซอร์นั่นเองนะครับก็คือพอเรากดนะผมยกตัวอย่างนะครับผมเลือกที่เสียงนี้นะฮะกดตรงนี้กดเพลย์ไปจะเห็นว่าไฟวิ่งไปนะครับเนี่ยวิ่งไปตรงซีเควนต์ตรงนี้นะครับถ้าเรากดลงไปตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมเสียงก็จะเล่นตามตำแหน่งที่เรากดลงไปนั่นเองนะผมลองไอ้ผมมั่วๆดูไปก่อนพอเสียงวิ่งมาเห็นไหมฮะเสียงมันก็จะผ่านตรงนี้นั่นเองเราเรียกว่าซีเควนเซอร์นะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ความยาวของสเต็ปมันเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอันนี้มันอยู่ที่4นะครับผมจะทดลองโดยการให้มันเหลือ1ละกันมันจะได้ลูปวนไม่มากเกินไปจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมกดชิปก่อนนะครับกดที่เรนจ์ตรงนี้คือความยาวนะครับผมเลือกเป็นที่1พอนะฮะหมายความว่าพอกดที่1ปุ๊บผมทดลองเพลงนะฮะเพลงก็จะวิ่งแค่นี้เห็นไหมครับแล้วก็ย้อนกลับก็คือมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันเรากดเล่นเพลงได้เลยแต่ว่าข้อเสียคือมันจะดูซ้ำวนบ่อยเกินไปนั่นเองอันนี้ก็อยู่ที่ผู้เล่นนะครับว่าต้องการความยาวเรนเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วหลักการเพลงเนี่ย4นี้กำลังดีอันนี้ผมทดสอบให้นะครับอันนี้ผมก็เลือกที่กระเดื่องนะฮะเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็ลองกดเพลย์ไปนะครับเพลงก็จะเล่นแล้วก็ไฟก็จะวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับพูดง่ายคือถ้าเรากดลงไปตรงเนี้ยตรงไหนเสียงก็จะเกิดขึ้นนั่นเองเราเรียกว่าเป็นหลักการง่ายๆของการทำซีเควนซ์นะครับโดยที่จะมีตัวกำหนดบีทอยู่ตรงนี้ผมลองกดที่ตัวนี้เห็นไหมครับก็ง่ายๆเลยเสียงก็มาเลยใช่ไหมครับอันนี้ผมรู้สึกว่ามันดังไปเสียงคลิกดังเนี่ยผมก็ลงมาหน่อยนะครับผมสามารถแจมกดลงไปตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเสียงแฮทเนี่ยยังไม่ได้บันทึกลงไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ซีเควนซ์ลงไปนั่นเองนะครับทีนี้พอผมได้กระเดื่องใช่ไหมครับวิ่งอย่างนี้แล้วผมจะใส่แฮทลงไปนะคือถ้าเราคลิกตรงนี้เสียงมันก็จะเลือกเหมือนกับว่าเลือกไปที่โหมดนั้นแล้วก็ทำซาวด์ลงไปนั่นเองนี่ผมที่แฮทนะครับได้แฮทขึ้นมาอีกแล้วก็ผมจะลองใส่สแนร์เข้าไปนะฮะตัวอย่างนะครับอีกทีเห็นไหมครับนี่ก็เป็นการสร้างแพทเทิร์นง่ายๆนะครับในการสร้างบีทขึ้นมานะครับของ Forest เนี่ยคือมันเป็นฮาร์ดแวร์เราก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เลยนี่เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาคือจิ้มเสียงนะครับแล้วก็กดใส่ทำซีเควนต์ก็ได้นะครับแต่มีอีกแบบนึงเราสามารถใส่สร้างทำนองของเราได้นะคือผ่านฟังก์ชันเรคคอร์ดตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ผมจะเคลียร์ลบไปก่อนนะฮะก็ลบแสนด้วยนะครับคลิกดำนะลบไปก็คือการพอกดเพลย์เนี่ยก็จะไม่มีเสียงแล้วใช่ไหมครับอีกวิธีนึงคือผมจะกดเรคคอร์ดไว้แล้วก็เพลย์ไปพอเกิดเรคคอร์ดไว้เนี่ยเวลาที่เราเคาะบีทลงไปตรงนี้มันก็จะถูกบันทึกลงไปในซีเควนซ์ด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับเห็นครับหรือว่า2ซาวด์เนี่ยคลิกดังกับสแนร์เนี่ยได้กดบันทึกผ่านการเรคคอร์ดไปแล้วด้วยแล้วก็ปิดตรงนี้คือเราก็สามารถสร้างเสียงได้ต่อเลยกดเรคคอร์ดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างบีทแบบง่ายๆแบบ2วิธีคือการพูดง่ายคือการจิ้มลงไปในซีเควนซ์เองแล้วก็กดแพดเรคคอร์ดลงไปนั่นเองนะครับทีนี้พอผมมีลักษณะเป็นเสียงเนี้ยนะครับแล้วผมก็จะลองใส่พวกซาวด์เมโลดี้ต่างๆเข้าไปด้วยกับเสียงทำนองของผมอย่างนี้นะครับเรามาดูกันนะครับผมจะเริ่มสร้างกดลงไปตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปอีกทีก็คือใส่เสียงเข้าไปผมจะเอาซาวด์เป็นลักษณะเสียงเบสละกันนะครับเราไปดูเสียงเบสกันก่อนนะฮะเนี่ยเบสซาว
นะก็จะเป็นวันช็อตเหมือนกันแต่ว่าจะเสียงก็ว่าเขาบันทึกผ่านซินธิไซเซอร์มากดมาในคีย์เดียวนะครับก็จะยาวไปเดี๋ยวให้เรามาใส่ลงไปเองนะเพราะว่าเราพอเอาเสียงนี้คิดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมาที่นี้แต่นี่คือมันจะมาเป็นลูปไงฮะเราก็เลือกโหมดตัวนี้ได้ว่าจะให้เป็นวันช็อตนะครับหรือว่าเป็นเกตนะวันช็อตก็คือกดปุ๊บเขาก็จะเล่นเลยเล่นเสร็จแล้วก็หยุดนะเพราะมันไม่ได้ลูปถ้าเราจะให้กำหนดเป็นลูปแล้วก็หมุนออนตรงนี้ได้มันก็จะเป็นจริงแล้วครับนี่เราสามารถอีดิทได้นะฮะว่าให้สตาร์ทเสียงตรงนี้ของเสียงเบสเนี่ยแล้วก็วิ่งตรงใช่ไหมครับง่ายๆเลื่อนจุดสตาร์ทมาอยู่ตรงสตาร์ทอยู่ตรงหัวเสียงนี้อยู่แล้วนะครับผมก็จะเลือกจุด N ของเสียงนี้ตรงนี้นั่นเองก็คือไม่ต้องวิ่งเต็มเสียงละวิ่งอยู่แค่นี้แค่นี้นะครับแล้วผมไม่ให้มันเป็นลูปต้องปิดลูปไปก็จะเล่นเพียงแล้วก็หยุดไม่ให้เล่นเป็นวันช็อตด้วยคือผมจะให้เล่นเป็นอยู่ในอีกโหมดเราเรียกว่าทริกเกอร์โหมดตรงนี้เป็นโหมดเกตนะเกตคือเราต้องกดค้างเองเห็นไหมใจของเราเลยว่าเราจะกดเป็นแบบไหนใช่ไหมครับผมกดแบ็กกลับมายกตัวอย่างผมกดเอะนะเราสามารถใส่เสียงซาวเบสเข้าไปก็ได้นะครับหรือว่าผมจะเข้ามาในโหมดนี้ก็ได้นะฮะสเกลนะจากที่เมื่อกี้เสียงวันช็อตมาในเสียงเดียวใช่ไหมครับคือเสียงนี้นะพอเราเข้าไปในโหมดสเกลเนี่ยเสียงซาวด์เบสเนี่ยก็จะไล่ไปตัวโน้ตให้เราเห็นไหมครับมันก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามาในการที่เราจะสร้างเมโลดี้เพียงแค่เราเอาเสียงวันช็อตมาอันเดียวแต่ว่าเอามาเล่นมาในนี้ก็ได้ด้วยนะอย่างนี้นะครับผมต้องการผมลองเขียนแบบตามเมื่อกี้แล้วทีผมก็จะบันทึกกดเรคคอร์ดตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็จะอัดเข้าไปในแพทเทิร์นของผมอันนี้ผมจะได้เสียงนึงเข้ามาในตามมิวสิกแล้วผมก็แบ็กกลับมาเนี่ยโหมดนี้คือที่เรากำลังเล่นอยู่เสียงเบสนี่นั่นเองนะครับในการสร้างงานตัวนี้ก็ถือว่าสนุกดีนะครับคือนอกจากที่เราจะดีเจจะเปิดเพลงเนี่ยเราสามารถ create เสียงต่างๆซาวด์ต่างๆเข้าไปกับเซตดีเจของเราได้ด้วยคือมันไม่น่าเบื่อนะครับต่อเนื่องเลยเดี๋ยวผมจะทดสอบตรงนี้ดูนะครับว่าเป็น task strip เนี่ยตรงนี้มันเล่นอะไรได้บ้างนะครับเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่เสียงนี้ครับเสียงซาวด์เบสเป็นเสียงแบบทำให้เป็น pitch ก็ได้คือปรับเสียงดันเสียงขึ้นลงหรือว่าที่อีกโหมดนึงก็คือ repeat ก็คือถ้าเราคลิกมาที่ตัวนี้นะผมลองหยุดเสียงก่อนละเห็นไหมครับถ้าเป็นเอฟเฟกต์ใน DJM ก็เหมือนโรแหละฮะนะตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมครับก็จะกระพริบตามแล้วผมลองรูปขึ้นไปนะมันก็คือแบบเป็นสร้างเอฟเฟกต์ตอนที่เราเล่นเพอร์ฟอร์มอยู่ก็ได้นะครับโดยที่มันมีโฮไว้ด้วยหมายถึงว่าเนี่ยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสาวเนี้ยแล้วลองเล่นใช้ตัวนี้เข้าไปนะครับตรงนี้ฮิตด้านบนเนี่ยจะมีฟิลเตอร์ด้วยเดี๋ยวผมมาทดลองใช้ฟิลเตอร์กันนะครับกดออนตรงนี้ก็คือผมแอคทีฟจะมีให้เลือกโลว์พาสนะครับแล้วก็ไฮพาสตรงนี้ด้วยThank you.
ู่กันกับเพลงก็ได้นี่ก็เป็นการใช้งานนะครับคร่าวๆของ Pioneer DJ Torres นั่นเองเดี๋ยวต่อไปผมจะลองนำเพลงที่ผมทำไปแล้วเนี่ยแล้วลองมาลองทดลองเล่นไลฟ์เซตกันดูนะครับครับผมแล้วมาดูต่อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมได้ใช้ตัว Torres เนี่ยสร้างเป็นเพลงขึ้นมานะครับก็เป็นเพลง House แบบง่ายๆนะครับโดยที่การจะทำให้สนุกเราก็ต้องผ่านโดยที่ตรงนี้เรียกว่าโหมด Pattern นะครับ Pattern คืออะไรก็คือการที่เราทำในแต่ละ Pattern เนี่ยไม่เหมือนกันก็คือเหมือนกับดนตรีที่เป็นมีแต่ละช่วงใช่ไหมครับเช่น Intro ท่อน Words ท่อน Vocal ท่อนร้องท่อน Hook อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้ Pattern นี้ก็จะเหมือนกันยกตัวอย่างผมทำไว้12 Pattern นะครับโดยที่ดนตรีจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างผมกดไปที่ Pattern 1นะครับก็จะเหมือนเป็นท่อน Intro ใช่ไหมครับก็มีแต่กองกระเดื่องคลิปดำอย่างเดียววิ่งใช่ไหมครับโดยที่พอเราทำ Pattern เสร็จแล้วเนี่ยไอเดียเราสามารถที่จะข้ามไปแพทเทิร์นนี้หรือมาแพทเทิร์นนี้กลับไปกลับมาเหมือนเราเล่นซาวนั้นด้วยตัวเราเองนะครับโดยที่การเล่นแต่ละครั้งเนี่ยก็เหมือนเราเล่นขึ้นมาเองเหมือนเราโปรดิวเพลงนี้ขึ้นมาไม่เหมือนกับการที่เราเปิดเพลงซึ่งการเปิดเพลงเนี่ยเราก็ต้องเปิดเพลงตามเพลงนั้นที่กำหนดมาใช่ไหมครับแต่พอเราทำไปเนี่ยเรากำหนดไว้เป็นแพทเทิร์นเราสามารถจะเลือกได้ว่าให้มาแพทเทิร์นนี้กลับไปแพทเทิร์นนี้หรือว่าเล่นแพทเทิร์นนี้แล้วก็จบเพลงอย่างนี้ก็ได้เหมือนเราเล่นเพลงนั้นจริงๆนะครับลองเพลแล้วก็ทดลองมาที่แพทเทิร์นที่2นะครับเดี๋ยวครับแพทเทิร์นที่2แตกต่างกันคือผมจะมีไฮแอทเพิ่มขึ้นมานะครับทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้นะนี่คือที่แฮทวิ่งนั่นเองนะครับผมกลับไปนี้กลับที่แพทเทิร์น3นะครับมีสแนร์มีเสียงครับตบมือขึ้นมานั่นเองนะครับรีวิวไปหลายๆแพทเทิร์นแล้วก็มีท่อนเบรกมาแบบเบาๆแล้วก็ขึ้นมีซาวด์ซินซายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมจะทดลองเล่นเป็นแพทเทิร์นกันนะครับเรามาดูกันนะครับเริ่มจากแพทเทิร์นที่1นะครับ
ครับผมนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของ Pioneer Torres นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับการที่เราจะทำซาวด์แล้วก็จะโปรดิวเพลงออกมาเนี่ยก็ผ่านตัว Torres นี้ได้เลยนะครับแต่ผมรับประกันเลยนะครับว่าใครที่เอาไปใช้กับเซต DJ เนี่ยมันจะทำให้เราครีเอทแล้วก็สร้างสรรค์ทั้งซาวด์ทั้งเพลงเนี่ยออกมาได้อีกนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปของผมนะครับยังไงก็คลิปต่อไปโปรดติดตามว่าผมจะนำทั้ง DJ Controller ว่าซอฟต์แวร์อะไรมารีวิวให้ชมนะครับขอบคุณครับ